ก็จะมาทำคลิปจัดกรงหนูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีมิชชั่นมาเพิ่มเติมนิดนึงนั่นก็คือเราจะทำการสุ่มของแต่งกรงนะครับรอบนี้เนี่ยถ้าเราสุ่มได้อะไรเราก็จะเอาของชิ้นนั้นมาแต่งกรงให้กับโบเบ้นะครับที่เราคิดไว้ก็จะมีรองกรงนะครับแล้วก็บ้านจับวิ่งแล้วก็ของเล่นปะใช่ ก็จะมีอยู่ประมาณ4 อย่างที่เราจะมาสุ่มเลือกแล้วก็เอามาจัดกรงให้โบเบ้วันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเริ่มสุ่มของแต่งกรงสำหรับหนูโบเบ้กันเลยดีกว่าครับ นี่เขาก็คืออุปกรณ์ที่เราจะมาใช้ในการปิดตาครั้งนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะเลือกของให้โบเบ้ได้ตามที่เราคิดไว้ไหมเพราะว่าเรามีธีมในหัวแล้วนะครับว่าอยากจัดแบบไหนมาดูกันว่าเราจะเลือกได้ไหมโอ้ยโอเค ลืมตาแล้วตอนนี้เรา ตอนนี้เรากองทั้งหมดที่เรามีนะครับเอาวางไว้ในกรงของโบเบ้ส่วนโฟก็ยังหลับตาอยู่เราจะให้โฟกเลือกก็เลือกสิเอาเลือกแล้วหรอเลือกสิเอามาหนึ่งอย่างนะจับได้ไหมหรือคำอันนี้คือลองกรงใช่ปะไม่นั่นคือทรายทั้งหมดเลือกกี่อย่างสองอย่างได้ไหมอยากแบ่งฝั่งแล้วแต่ดิอยากแบ่งโซนเราจะเลือกสองอย่างนะครับ ทรายอย่างแรกก็คือทรายเราได้ทรายแล้วแน่นอนแต่ว่าจะเป็นทรายบัดดี้หรือทรายสังขารานี่ต่อไปเราอยากคิดว่ามันคืออะไรทรายกับสังข้าวโพดเปิดตาเลยจ้าอันนี้คือไม้เกาะที่มันนุ่มๆนะครับเหมือนสังข้าวโพดมากเลย แล้วก็อันนี้ก็คือทรายบัดดี้เราได้ลองกรงแล้วนะครับสองอย่างเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปว่าเราจะสุ่มได้อะไรอยากต่อไปคืออะไรของเล่นของเล่นเนาะอย่างที่สองนะครับก็คือของเล่นหนูตอนนี้เราก็จัดทั้งหมดที่เรามีอยู่ในกรงโบเบ้เหมือนเดิมเลือกเลยเอาได้กี่อย่างแล้วแต่แล้วก็คิดดูว่ากรงโบเบ้มันจะใส่อะไรได้รู้แล้วอันนี้คืออะไร สะพานอ่ะอันนี้เป็นอุโมงค์รอดอันนี้เป็นไม้ดัดอือฮึนี้คือบ้านท้องตาดาน่ากี่เจนที่ชื่อด้วยอันต่อไปก็คือบ้านปิดตานะอ่ะฮะบ้านหลบเราเลือกขึ้นมาวางไว้ในกรงของโบเบ้เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ เริ่มเลยบอยต้องเก้งเห็นไหมเราไม่ต้องอย่ามาใช้บ้านไม้อันนี้บ้านโบเบ๋อันนี้บ้านหอยอันนี้บ้านกบโอ๊ยเอ๊ะเหมือนไม่เคยใช้มาก่อน ใช่ใช่ไหมบอยเพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ใช่ไหมเอาไหมอ่ะเอาคืออะไรบ้านเซรามิกลูกหัวใช้เท้าถูกใช่ไหมมีอันนี้ด้วยอันนี้คือบ้านเซรามิกที่เราเพิ่งไปซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะว่าบอยอยากได้เอามาแต่งกรงเป็นธีมฮาโลวีนเฮ้ยมันเข้ากับบ้านฟักทองเลยเป็นแบบว่าฮาโลวีน แล้วก็มีบ้านที่เป็นบ้านไม้สภาพทรุดโทรมเหมือนแบบบ้านผีสิงอุ้ยต่อไปคืออะไรจากเหรอใช่จากกี่อันนะปิดตาเลยไปลาดิสุนาบิลาดิสุนาบินี่ก็คือจากทั้งหมดที่เรามีทั้งอันใหม่แล้วก็อันเก่าเลยจ้า
อะไรอ่ะอันนี้ไม่มีขาตั้งหรอไม่มันถอดออกได้คิดดีแล้วใช่ไหมพี่จากสกปรกอันนี้ของบอแบบปะ มันสวยบอแบบอีนี่ดูอันเล็กจังเลยอ่ะโอ๊ยอย่าอิ่วเอาอันนี้โอ๊ยของในที่เลือกไว้อ่ะอ๋อโอเคเปิดภาคปิดตาเลยก็ได้โอเคโอ้จับใหม่จับใหม่มินิมอลโอ้เข้ากับอันนี้เลยสีขาวเย้อันนี้คือครบหรือยังที่เราจะเลือกมาใช้ครบแล้วที่เหลือก็เป็นแค่ถ้วยอาหารที่เหมือนกันทั้งสองตัวโอเคนี่นะครับก็คือของที่เราสุ่มมาเพื่อให้จะเอาไปจัดกรงใหม่ให้กับโบเบนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกรงให้โบเบกันเลยดีกว่านะครับโดยที่เราก็จะใช้ของที่เราหลับตาสุ่มยิ้มขึ้นมาตรงนี้ไปจัดกรงเอาเป็นว่าไปกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มจัดกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเราขอเบิกอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือรั้วดัดนะครับเราจะเอาวางไว้แบบนี้กรงเราขนาด60เซนคิดว่ามันอาจจะแบบว่าใส่ของได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าจักรนี่ก็ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมันก็ได้อยู่เนาะแล้วเราก็เอาบ้านอันนี้ใส่ไว้ตรงนี้นี่เป็นถ้วยอาหารนะครับเราเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้เหรอหรือว่าตรงนี้มันจะชวนกับนั่นไปไหมได้แล้วก็อันนี้เป็นแผ่นเย็นแล้วก็บ้านไม้เหรอใช่นี่เอาไว้ตกแต่งตรงนี้แล้วกันต่อไปจะใส่รองกงอันนี้แทนไม่ได้แล้วอ่ะพื้นที่จำกัดมากฝั่งนี้อ่ะฮะต่อไปเราก็จะใช้สายบัดดี้นะครับไว้ฝั่งนี้เผื่อเขาวิ่งเล่นแล้วก็จะได้แบบแวะคุกตัวที่นี่ไปเลยนะครับนี่ก็แผ่นเย็นนะครับแผ่นเย็นจะใช้ได้ไหมเนี่ยใส่ทับเก็บทิชชู่ดิเก็บทิชชู่ออกก่อนแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยดีป่ะแล้วก็เก็บทิชชู่ก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันเจ้าของบ้านเริ่มวุ่นวายแล้วนะครับสงสัยจะง่วงมากอยากนอนหรออันนี้เราจะใช้เป็นให้เขานอนเล่นในบ้านนะครับเป็นกระดาษทำรังแล้วกันจะได้แบบว่ามีอะไรให้อยู่ให้หลบในนี้นุ่มๆนี่คือบอเบนะครับออกมาแล้ววายบอเบใจเย็นๆนี่คือบอเบเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบอเบเข้าบ้านแล้วตรงนี้มันไปเลยมาถึงตรงนี่นะครับก็คือบ้านใหม่ของโบเบที่เราจับมาจากของที่เราหลับตาสุ่มจับขึ้นมานะครับก็พอเราแต่งกรงเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็โอเคดีนะครับเป็นไปตามที่เราคิดภาพไว้แต่ว่าอาจจะรู้สึกว่า
จักรมันค่อนข้างใหญ่ไปว่าแค่ต่อขนาดโก60นะครับแต่ว่าโบเบก็อยู่ได้แหละแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้กำลังสำรวจบ้านใหม่อยู่นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาของเก่าหรือว่าพวกรองกงเก่าๆใส่ไว้ให้เขาเลยอาจจะมีกลิ่นใหม่เขาก็ต้องสำรวจบ้านใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้โบเบเนี่ยสำรวจบ้านใหม่ไปก่อนแล้วก็จะยังไม่รบกวนเขามากนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับหรือว่าใครที่ชอบให้เราซูมขอมาจัดกงโบเบอีกก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับครั้งหน้าเราจะกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับการซูมของจัดกงให้กับโบเบหรือว่าบอแบอีกยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันกับคลิปใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วครับ